ครับจะได้เอาจะเป็นไงเดี๋ยวเราต้องครับมันจะเช็คผมต้องสอบเป็นแรงเหมือนเดิมอย่างนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับถ้ารถเที่ยงไทยถึงกรุงเทพฯแล้วปาโจนี่จ้าก่อนก่อนตัวนี้แล้วก็วันนี้ใครอ่านจะออกว่าอันนั้นคืออะไรเรียบแกนะครับฮะข้างหน้าแกนะนี่คืออะไรมันคืออะไรนี่ไม่ใช่ที่มันคืออะไรนะครับนี่มันเป็นหมูเส้นโค้งมากครับอะไรตรงในเส้นโค้งมากเป็นหัวเบียงโก้คือตัวคือแบบว่าผ้าขนมตัวเครื่องหมายเปิดๆให้กินแกนนะครับมีลักษณะตามที่สายมีสายรับแจ้งมานะครับว่าจะมีการขนยาเสพติดนะครับขนยาเสพติดแล้วก็ทางท่านผู้กับก็ได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจนะครับออกสืบสวนนะครับสืบสวนครับก็ทำการจับกุมในถุงก็ทำการตรวจค้นก็เจอเนี่ยเจอห่อนะครับห่อขนมนะครับเป็นตัวลักษณะแท็กอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นการเข้าเบอร์ของแปดครับไอ้นี่ดูระยะบ้านคุณภาพดีนะน่าจะดีครับน่าจะดีนะมันมีหลายชนิดยาบ้าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตรวจพิสูจน์หาดีเขาเรียกดีเอ็นเอนะหาดีเอ็นเอว่าจากกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ปปส. 53,000 เม็ดถือว่าเป็นรายใหญ่นะครับในแม่สอดจับยาบ้าได้ระดับ 50,000 ถือว่าใหญ่มากนะครับเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนครับแล้วผู้ภาษาไทยเป็นนะทำงานกรุงเทพนานยังนานกว่ากี่ปีแล้วไปทำงานอยู่กรุงเทพกี่ปีสองพันห้าสิบสองเดือนสองพันห้าสองนี่ล่ามแล้วเปล่าห้าสองก็พูดได้แล้วนี่รับจากบ้านไหนมารับที่ไหนมาจากบ้านรับจากตำรวจถามไม่บอกเราไม่ชอบถามเลยครับได้ครับนี่เป็นล่ามได้ครับพูดเขาพม่าเอาไปวันนี้นี่เตรียมไปดูธรรมเนียมกับพวกไปชุมนุมป่ะนะอาศัยความชุลมุนวุ่นวายหรอดูละตีเทียนมาที่บาทนักข่าวญาติผู้ตามโรสิล่ะนะน้องตามโรสิแปลอะไรได้แปลอะไรถามเขาสองพันเนี่ยมันเหมาะสมกับค่ามันเป็นเจ้าของบาดูเลยประมาณปีนะบาดไปยินละบาดไปยินได้เป็นแสนบ้างสองคนละนะจ้างเป็นแสนบ้างพี่กองบาดเนี่ยมั้งฮะประมาณเดี๋ยวนะมาอันนี้ดีใครใหญ่เท่าไหร่ไม่เมี่ยวเลยอะยังรู้ป้าได้คือโทรศัพท์มืออะไรครับได้โทรศัพท์3 เครื่องเดี๋ยวก็จะขยายผลต่อไปคือหมายว่าเป็นคนขนเนี่ยมันลักษณะเดียวกว่าต่อไปแล้วก็ขยายผลต้องใช้เวลาใช้เวลาเขาพูดต้นมาอย่างเพราะว่าที่เราไม่ทำกระเป๋าจับได้ไหมครับใช้ถุงเสื้อผ้าของเพชรของพม่าเอากระเป๋าเนี่ยลงไปพยายามคนละเรื่องเรื่องของใส่ของสิ่งผิดกฎหมายในแนวชายแดนนี่เราไม่ได้สนใจแต่ถ้าพูดถึงไปที่นั่นไปทางผ่านด่านก็ไม่แกเขียนระดับเมื่อกี้